สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราพักจากเรื่องราวของ Venom กันมาบ้างดีกว่านะครับผมเรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องราวของบุรุษเหล็กนะครับ Man of Steel นั่นเองนะครับผมหรือว่าซุปเปอร์แมนครับซึ่งแน่นอนล่ะเราเห็นเขาครั้งล่าสุดในไหนครับผมมากันชุดดำเลยถูกไหมนะครับใน Justice League เวอร์ชั่น Snyder Cut นั่นเองครับผมและเรียกได้ว่าหนัง Justice League Snyder Cut เนี่ยก็ออกมาได้แจ่มจอดดีมากๆเลยถูกไหมเลยครับผมโอ้โหมีแต่คนบอกอยากได้ภาคต่ออยากให้มันกลับมาเอาจัสติสลีกกลับคืนมานะครับผมกระแสเนี่ยโด่งดังเป็นอย่างมากครับซึ่งเราก็พอจะมีความหวังแล้ววะแม้ว่าโปรเจกต์อย่างหนัง Man of Steel เนี่ยนะครับผมภาค2อ่ะจะไม่ได้มีต่อนะครับผมแล้วเรียกได้ว่าในวันนี้มันจะเป็นข่าวร้ายเลยนะครับผมคือซุปเปอร์แมน2ไม่มีต่อยังไม่พอนะครับผมอาจจะซิดลีจะได้ไปต่อไหมก็ยังไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะครับผมถ้าข่าวนี้เป็นจริงทุกอย่างแล้วก็คือจบนะครับจะไม่มีจัสติสลีกต่อไปแล้วเพราะว่าศูนย์กลางของจัสติสลีกคือใครกันคือซูเปอร์แมนยังไงเลยครับผมแล้วในข่าวนี้มันคืออะไรกันครับมันคือตัวของซูเปอร์แมนนะครับผมจะไม่มาแสดงแล้วนะครับหรือว่าตัวของเฮนรี่คาวิลนักแสดงสุดหล่อของเราเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะถึงข่าวที่จะแตกหักแล้วนะครับผมกับทาง Warner Brothers นั่นเองครับเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับผมเรื่องราวมันมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็คือ Warner Brothers เนี่ยนะครับผมได้ประกาศออกมาว่าจะทำหนังซุปเปอร์แมนแบบใหม่นะครับผมซึ่งเป็นซุปเปอร์แมนฉบับผิวสีนั่นเองครับผมหรือว่าซุปเปอร์แมนฉบับผิวดำนะครับผมซึ่งประกาศมาเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่เท่าไหร่ถูกปะแต่อันเนี้ยเหมือนแบบว่าตอกหน้าเหมือนตบหน้ากันเลยนะครับเพราะว่าประกาศนะครับผมในวันเกิดของเฮนรี่คาวิลนั่นเองซึ่งพอประกาศออกมาแล้วนะครับผมเจ้าตัวเองเนี่ยนะครับตัวของเฮนรี่คาวิลเนี่ยก็ได้กดอันฟอลเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้ง Warner Brothers นะครับผมหรือว่า DC นะครับซึ่งตามข้อมูลจากสำนักข่าวเนี่ยนะครับผมก็ได้รายงานออกมานะครับว่าเขาเนี่ยโมโหเป็นอย่างมากเลยกับข่าวการทำหนังซุปเปอร์แมนแบบใหม่นี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากความเป็นมาที่เคยเป็นกันมาอยู่อ่ะเฮนรี่นะครับผมได้พยายามที่จะเสนอนะครับผมให้มีการทำ Man of Steel ภาค2เนี่ยมาหลายครั้งหลายคราวมากๆเลยนะครับผมและเขาเองเนี่ยก็ทุ่มเทอย่างหนักทุ่มเทมากๆเลยนะครับในหนัง Man of Steel เนี่ยเขาก็ตั้งใจแสดงทำออกมาได้ดีเป็นอย่างมากเลยถูกป่ะซุปเปอร์แมนในนั้นนี่คือทำออกมาได้ดีมากๆเลยแต่พอเสนอภาค2ออกไปเนี่ยก็ถูกปัดตกนะครับผมไปตลอดเลยนะครับไม่สำเร็จนั่นเองทางค่ายเนี่ยไม่มีแผนสำหรับการทำหนังเดี่ยวให้ซูเปอร์แมนที่เฮนรี่คาวิลนะครับผมเป็นคนแสดงอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีแผนนะที่จะเชิญเขามายังหนังเรื่องอื่นๆของ DC ซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับผมเฮ้ยกูดันภาค2มาเรื่อยๆแต่มึงไม่เอามึงกลับเอาคนใหม่มาถูกปะแล้วเรียกได้ว่าจะเอากูไปออกเป็นแบบคาเมโอต่างๆใน DC เนี่ยเฮ้ยกูไม่เอากับมึงแล้วนะเว้ยซึ่งกดอันฟอลล่าสุดเนี่ยก็เป็นเหมือนกันว่าเฮ้ยกูไม่เอาแล้วนะครับผมทำให้โอกาสที่ตัวของเฮนรี่คาวิลเนี่ยนะครับจะกลับมารับบทเนี่ยโอ้โหยิ่งเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับแล้วแบบคนเราจำภาพไปแล้วถูกป่ะว่าโอ้ยจัสติสลีกเวอร์ชันเนี่ยนะครับผมก็ต้องเป็นเฮนรี่คาวิลสิครับไม่งั้นจะเป็นใครได้เลยครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หนักหนาสาหัสมากๆเลยนะครับผมของจัสติสลีกนะถ้าจะได้ไปต่อเนี่ยยังไงผมคิดว่าเฮนรี่คาวิลเป็นส่วนสำคัญอย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างในตอนจบเองเนี่ยนะครับผมของจัสติสลีกสไนเดอร์คัทอ่ะหรือว่าจะเป็นเวอร์ชันของจอสวีดอนเนี่ยนะครับผมก็มีซุปเปอร์แมนเป็นตัวหลักทั้งนั้นเลยนะครับถ้าไม่มีซุปเปอร์แมนไปต่อเนี่ยเรื่องราวก็ไม่รู้จะไปยังไงจริงๆนะครับผมก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายมากๆเลยนะแล้วบอกไว้เลยผมอ่ะชอบซุปเปอร์แมนเวอร์ชันนี้มากๆครับเพราะรู้สึกว่ามันหล่อมากมันเท่มากโอ้โหกล้ามแน่นมากแล้วแบบหน้าตาเฮนรี่อ่ะคือแบบยังกระถอดแบบซุปเปอร์แมนออกมาจากคอมิกอ่ะครับผมก็เรียกได้ว่ายังไงก็อยากให้มีโอกาสมารับบทอีกนะครับผมยังไงก็เอาใจช่วยด้วยแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เห็นนะถ้าไม่มีโอกาสได้เห็นก็เข้าใจพี่แกแหละครับผมเหมือนโดนตบหน้าไปขนาดนั้นก็ทำใจได้นะครับยังไงก็ฝากข่าวนี้เอาไว้นะครับผมเป็นข่าวอัปเดตในวงการหนังของ DC บ้างก็แล้วกันหลังจากเราพูดเรื่อง Marvel มาเยอะแล้วเราเรียกได้ว่าในเดือนหน้าอย่างเดือนมิถุนาเนี่ยก็คงจะเป็นเดือนของโลกิไปเลยนะครับก็เรียกได้ว่าอ่ะก็มา DC สักนิดสักหน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะหาข่าวอะไรมาอัปเดตให้อีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจาะตัวอย่าง Easter Egg ของ Venom นะครับผมบอกกันเลยว่ามีเยอะมากเยอะกว่าที่ทุกคนคิดเยอะคือมันมีเยอะแบบโคตรเยอะจริงๆนะครับก็รอดูกันได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ